สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะบัวจะมาสอนวิธีการถักเปียงปีกผีเสื้อแบบ3มิติค่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะว่าทำยังไงนะคะไข่เจียวก็อยากรู้แล้วใช่ไหมคะโอเคค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะไปดูกันเลยบอกเลยว่าเปียใหญ่ฟูอลังการแล้วก็น่ารักมากๆค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะโบก็จะมัดผมออกเป็น3ช่อค่ะช่อไม่ต้องใหญ่มากนะคะจากนั้นนะคะแบ่งผมช่อที่1เป็น3ส่วนจากนั้นพักไว้ก่อนค่ะเอาช่อที่2แบ่งออกมาเป็นแค่2ส่วนค่ะจากนั้นนะคะนำช่อตรงกลางของช่อแรกเนี่ยเอามาไว้ผ่านตรงกลางระหว่างช่อที่2เลยนะคะส่วนช่อที่1กับช่อที่3ของช่อแรกเนี่ยก็เอาขนาบข้างซ้ายขวาค่ะจากนั้นก็นำมามัดรวมกันที่ช่อที่3ค่ะอ่ะโอเคเราเสร็จช่อหนึ่งแล้วนะคะอย่าเพิ่งงงนะต่อไปนะคะเราก็จะมัดเพิ่มอีกช่อหนึ่งให้เป็นช่อที่3นะคะเราก็จะได้เป็นช่อที่1ช่อที่2ช่อที่3แล้วเราก็จะวนลูปเป็นสเต็ปเดิมเลยนะคะนั่นก็คือการแบ่งผมช่อแรกเป็น3ส่วนนั่นเองค่ะจากนั้นก็แบ่งส่วนที่2เป็น2ส่วนค่ะนำส่วนที่2ของส่วนที่1นะคะนำมาไว้ตรงกลางระหว่างส่วนที่1กับส่วนที่2เลยนะคะแล้วก็มามัดรวมกันที่ส่วนที่3ค่ะจากนั้นก็ทำสเต็ปเดิมแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะเราก็จะได้เปียปีกผีเสื้อ3มิติแล้วค่ะโอเคค่ะพอบวมมัดรวมกันเป็นหมดทั้งศีรษะแบบนี้แล้วเนี่ยมันก็จะไม่มีผมเหลืออยู่ใช่ไหมจากนั้นนะคะโบก็จะเน้นเอาสบายเลยละกันนะจะถักเป็นแค่เปียปีกผีเสื้อแบบ2มิติธรรมดาค่ะนั่นคือการที่เอาผมท่อนบนนะคะแบ่งเป็น2ส่วนแล้วก็นำมาครอบทับที่ส่วนล่างค่ะแล้วก็ทำสลับแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะคะนำส่วนบนแบ่งเป็น2ส่วนแล้วก็มาครอบทับที่ส่วนล่างแล้วก็มัดด้วยหนังยางค่ะทำสเต็ปแบบนี้รวมกันไปเรื่อยๆเลยนะคะมันก็ค่อยๆดึงเปียออกนะคะให้เปียมันมีความฟูสวยค่ะเพียงเท่านี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเปียปีกผีเสื้อค่ะแต่ถ้าใครอยากที่จะทำเป็น3มิติเนี่ยก็ง่ายๆเลยนะคะก็มัดเพิ่มให้เป็น3ช่อเหมือนกันเลยค่ะแต่ถ้าใครงงๆนะคะก็ทำแบบดัวก็ได้นะตรงไหนที่เป็นผมที่ติดหนังศีรษะอยู่ก็ทำเป็น3มิตินะคะแต่พอเรารวบหมดแล้วเนี่ยก็ทำเป็น2มิติแบบบัวก็ได้นะคะสวยเหมือนกันเลยสำหรับใครที่ชอบคลิปทำผมแบบนี้นะคะบัวก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมซับสไครป์ที่ช่องของบัวด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้บัวกับไข่เจียวไปแล้วค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายครับ